วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งปิดฟ้าผ่าตลาดห้วยขวางแม่ค้าโอดไม่ทันตั้งตัวครั้งก่อนยังไม่ทันฟื้นรอบนี้เจ๊งซ้ำจากกรณีประกาศคำสั่งด่วนของกทม.โดยเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคสำนักงานเขตดินแดงให้ปิดตลาดห้วยขวางลงวันที่16มิถุนายนเนื่องจากผลสุ่มตรวจโควิด75คนพบผู้ค้าและลูกจ้างในตลาดห้วยขวางติดเชื้อโควิด15คนจึงให้ปิดตลาดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันพุธที่16ถึงวันศุกร์ที่18มิถุนายนนี้เพื่อทำความสะอาดพ่นเชื้อปรับปรุงสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัดส่วนแผงขายที่ติดเชื้อให้ปิด14วันนายสว่างสาขาเลขานุการตลาดสดห้วยขวางพร้อมด้วยกรรมการตลาดนำป้ายประกาศจากสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวางเรื่องคำสั่งให้ปิดตลาดสดห้วยขวางเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมฉบับที่3ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อล้างทำความสะอาดตลาดส่วนแผงร้านค้าที่พบผู้ติดเชื้อให้ปิดกิจการ14วันเพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังต่อไปโดยนำมาติดบริเวณทางเข้าพร้อมนำแผงเหล็กมากั้นไว้ด้วยจากเดิมวันที่16ถึง17มิถุนายนแต่ทางตลาดขอให้เขตเลื่อนออกไปอีก1วันเนื่องจากผู้ค้าเคลียร์ของไม่ทันเพราะคำสั่งให้ปิดกระทันหันวันนี้หลังมีคำสั่งให้ปิดตลาดห้วยขวางแผงร้านค้าในตลาดกว่า600แผงก็ได้ทยอยเก็บข้าวของทำความสะอาดแผงค้าก่อนปิดแผงขายตามคำสั่งของสำนักงานเขตดินแดงนำผ้าใบมาคลุมสิ่งของหน้าร้านและแผงค้าของตัวเองส่งผลบรรยากาศเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าเร่งระบายสินค้าและของขายให้หมดก่อนปิดตลาดในช่วงบ่ายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายคนยืนยันตรงกันว่าเดือดร้อนอย่างมากเพราะลงทุนซื้อของเข้าร้านหลายหมื่นบาทแต่มีคำสั่งด่วนให้ปิดตลาดทั้งที่ของยังขายได้ไม่หมดคงต้องไปหาที่ขายใหม่แต่สิ่งที่กังวลมากๆคือกลัวว่าการปิดตลาดครั้งนี้ลูกค้าจะหายไปอีกเพราะปิดครั้งก่อนเดือนพฤษภาคมลูกค้าก็กลับมาเดินตลาดลดลงและไปซื้อของที่ตลาดอื่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ